โค้ชสุดท้ายก่อนเริ่มต้นไทยลีกครับแล้วก็ต้องมาเจอกับคลิปนี้ครับ5ทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในซีซั่นนี้ครับใหม่เกล็ดเน้พลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับคลิปนี้ฮะหลังจากที่เมื่อวานในช่วงบ่ายเราลงคลิปของ5ทีมเต็งตกชั้นนะครับหรือ5ทีมที่จะลุ้นหนีตกชั้นกันสำหรับซีซั่นนี้ไปแล้วนะครับก็เรียกทัวร์มาในระดับนึงแล้วแหละนะครับคลิปนี้แน่นอนว่าก็เป็นคลิปประจำปีเหมือนกันนะฮะนั่นคือคลิป5ทีมเต็งแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกนะครับก็เป็นเรียกทัวร์อาจจะทัวร์เบากว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีทัวร์ในสไตล์ของการแซะว่าทีมไหนที่1นะครับหรือทีมไหนที่ให้เป็นเต็งแชมป์เราไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนปีที่แล้วที่เราก็ให้ทางด้านของ BG ปทุมเป็นเต็งแชมป์ก็เรียกได้ว่าหักปากกาอยู่เรียกว่าหักปากกาเซียนใช้คำว่าทิ้งปากกาเซียนเลยก็ว่าได้แต่คลิปนี้ก็เช่นเคยนะฮะเป็นการวิเคราะห์5ทีมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีบวก1ของทีมกลางตารางที่อาจจะไม่ได้อยู่แต่น่าจะผลงานดีเหมือนกับทุกปีที่เราทำนะฮะเริ่มต้นกันเลยครับทีมแรกที่น่าจะอยู่ในโผนี้นะฮะอาจจะไล่เรียงจาก5ไป1เลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่5ครับที่เรามองไว้นั่นคือเมืองทองยูไนเต็ดกิเลนพยองนั่นเองนะครับซีซั่นนี้ของกิเลนพยองนะครับก็ต้องยอมรับว่าพยายามปรับจูนทีมนะครับพยายามยกระดับทีมหลังจากที่ผมได้มีการพูดคุยแหล่งข้อมูลจากเมืองทองเองได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับพี่บอยผู้จัดการทีมนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าเป็นปีที่เมืองทองก็พยายามอยากจะเสริมเติมแต่งให้ยกระดับความน่ากลัวขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อตลาดปิดนะครับเมื่อการเปิดตัวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแอบรู้สึกว่าเมืองทองก็ทำไม่ได้ตามเป้าที่อยากจะยกระดับขุมกำลังสักเท่าไหร่นะครับผมทั้งเรื่องของสปอร์ตเดฟทั้งเรื่องของดีกรีของนักเตะตัวจริงนะครับดูการเข้าออกของเมืองทองเนี่ยเรียกได้ว่าต่างชาตินี่ปล่อยเกือบหมดนะครับเหลือเป็นแค่วิลเลนพ็อปเท่านั้นนะครับตัวไทยก็เสียทั้งสุพรเสียทั้งบุญทวีเทพวงศ์นะครับขาเข้าของต่างชาติได้สเตฟานเชโปวิชนะครับอันนี้มาริโอก็คงเลือกมาเองนะครับนี่คืออดีตพี่ชายของอดีตกองหน้าของบุรีรัมย์ของมาโกเชโปวิชนั่นเองนะครับกองหลังได้ตัวดีหน่อยครับน่าสนใจเลยอย่างชองครกบินลงนะครับก็เป็นดีกรีทีมชาติแคเมรูนนะครับสูงใหญ่แล้วก็น่าจะเข้ามาเติมเต็มในเกมรับได้แต่ประเด็นคือแบ็กซ้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาแบ็กซ้ายที่ดีกรีจะสามารถเป็นตัวหลักไทยลีกนะครับได้2แบ็กซ้ายอย่างสุวิทย์ไปพรมราชโจ้แจ๋วนะครับแล้วก็ได้ณัฐวัฒน์โทบ้านทรงที่ภาพเปิดตัวหลายๆคนบอกว่าเหมือนต้องซุยอ่ะนะครับแบ็กขวาเนี่ยได้ดีครับต้องยอมรับว่าการได้ทริสตองโดกลับมาเนี่ยผมว่าก็น่าจะอุดเรื่องของเกมรับแล้วก็เรื่องของความเก๋าในตำแหน่งตรงนี้ได้ดีนะครับเพลย์เมคเกอร์ตัวแทนซาดอก็ได้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแต่ก็ยังคงใช้งานไม่ได้มีสิทธิ์ที่กว่าจะได้ใช้งานก็คงเป็นเล็กสองเลยก็ว่าได้นะครับผมมากไปกว่านั้นการเสียเอกนิตในการยืมตัวไปมิติของเกมรุกและเกมรับก็ดูเหมือนแบบเปลี่ยนจะบอกว่าเหมือนจะดีขึ้นก็พูดได้อย่างไม่เต็มปากนะครับส่วนวิธีการเล่นของมาริโอที่เท่าที่ดูจากช่วงปรีซีซั่นแล้วนะครับเขาก็เหมือนมีเขาคงจากเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเหมือนกันนะครับในการเล่นเกมรุกแบบ 3-2-2-3 ที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าใช้ในเวลานี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้วิธีการเนี้ยมันก็เปิดช่องของเกมรับที่เสี่ยงต่อการที่จะเสียประตูได้มากเหมือนกันนะครับผมอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็พยายามจะเล่นในเกมรุกแบบ 3-4-3 นะครับแล้วก็ยังคงควานหาเรื่องของจุดสมดุลมากไม่ได้มีช่วงหนึ่งที่โอเคชนะติดต่อกัน 7-8 นัดนี่ก็ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมสำหรับเมืองทองเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วเมืองทองจบอันดับ4นะครับคือต้องยอมรับว่าด้วยขุมกำลังแบบนี้ของเมืองทองและยังสามารถจบท็อป4ได้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเราก็ต้องชื่นชมนะครับปีนี้ผมยังคงมองว่าเมืองทองยังคงเกาะโซนหัวตารางนะครับผมแต่จุดนึงที่เรียกได้ว่าจะเป็นตัวแปรว่าเมืองทองจะสามารถไปถึงโซนหัวตารางหรือไปลุ้นแชมป์ได้อย่างเต็มตัวไหมมันคือ5นัดแรกใครที่ดูคลิปเมื่อวานนี้5นัดแรกของฝั่งของทีมหนีตกชั้นหลายๆทีมเนี่ยก็โหดของเมืองทองก็โหดแทบจะโหดสุดสำหรับทีมโซนนี้โซนหัวตารางเลยนะครับ5นัดแรกเจอเชียงรายนะครับออกไปเยือนแบงคอกนะครับเล่นในบ้านเจอท่าเรือนะฮะเจอ BGนะครับนี่คือ4นัดแล้วก็นัดที่5ถึงจะเบาลงนั่นคือการเจอนครปฐมนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนๆเมืองทองแล้วกันนะครับผมจุดที่น่าสนใจอย่างที่เราบอกไปแต่ก็ยังคงเชื่อว่าเมืองทองจะยังเกาะโซนกลุ่มท็อป5ได้ครับมาถึงทีมอันดับ4นะครับหรือชื่อที่2ที่เราจะบอกว่าน่าจะได้ลุ้นแชมป์กันในซีซั่นนี้นะครับนั่นคือฝั่งของชลบุรี FC นะครับชลบุรี FC เนี่ยผม
บอกเลยว่าตัวแปรหลักๆที่ผมหยิบชลบุรี FC มาอยู่ในชื่อนี้เนี่ยผมคงให้เครดิตเรื่องของเทกุระโมรินะครับมาโกโตะเทกุระโมริหลังจากที่ประกาศคุมทีมชลบุรีในซีซั่นนี้ถามว่าทำไมครับเทกุเองเป็นหนึ่งในโค้ชที่ผมได้โอกาสในการที่ร่วมเดินทางกับ BG ตอนที่ไป ACLในการเจอคิชิแล้วก็อุระวะนะครับได้เห็นวิธีการทำงานได้เห็นมุมมองจากนักเตะที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของเทกุระโมรินะครับได้สอบถามทั้งทัศนคติวิธีการซ้อมนะครับวิธีการทำงานเทกุนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่นักเตะไทยนะครับตั้งแต่ชุด BG มาให้การยอมรับสูงมากนะครับสูงมากทั้งการเคารพในวิธีการคิดนะครับวิธีการซ้อมนะครับหรือวิธีการทำให้บรรยากาศทีมนั้นดีอยู่เสมออ่ะคนก็ถามต่อกลับมาแล้วทำไม BG มีผลงานที่ไม่ดีในช่วงเวลานั้นจึงทำให้ถูกปลดเทกุออกไปในช่วงระยะเวลาที่เทกุถูกปลดจาก BG ปทุมนะครับช่วงเวลานั้นต้องยอมรับว่าถูกปลดด้วยผลงานที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุเรื่องของการตัดสินใจของฝั่งของ BG ปทุมด้วยนะครับและนั่นยังคงเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่นักเตะบีจีหลายๆคนก็เสียดายเหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถามว่าการย้ายมาคุมชมย้ายมาคุมชมบุรีของเทกุเนี่ยทำไมผมถึงมองถึงเขาจะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือทีมที่จะเป็นเต็งแชมป์ไทยลีกได้เนี่ยอย่างแรกเลยต้องยอมรับว่าเทกุจะทำให้วิธีการนะครับอยู่เหนือกว่าตัวผู้เล่นนะครับและชมบุรีก็เสริมตัวผู้เล่นได้น่าสนใจนะครับไปดูตลาดซื้อขายก่อนแล้วกันนะครับขาเข้าของชมบุรีเนี่ยก็เกือบยกเซตเหมือนกันนะครับเหลือแค่อามาดูออตาร่านะครับเข้ามามีมูริโลนะครับแต่ไม่ใช่เดนิสมูริโลเป็นมูริโลจากชาเปโคเอนเซ่นะครับได้วิลเล่ไลล่านะครับจากเคด้านะครับลีกมาเลเซียอันนี้ก็อาจจะเครดิตเรื่องของการย้ายมาจากลีกมาเลเซียก็อาจจะยังกลางๆอยู่ก็ต้องรอดูพิสูจน์ตัวเองไปยานิกเอมโบโนนะครับกองหลังจากแคเมรูนนะครับแล้วก็เอเชียได้อีชานดงนะครับกลางรับจากเกาหลีใต้อาเซียนได้พัทริกเดโตอันนี้ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากเป็นเรื่องหนึ่งที่ชลบุรียังไม่เคยแก้ได้สักทีจนผมว่าแพทริกเดโต้น่าจะตอบโจทย์นะครับก็มาแข่งกับชนิดแซ่เอียนะครับส่วนตัวไทยได้เบนจามินเจมส์เดวิดนะครับภูเก็ตเฟื่องคอนแล้วก็ยศกรบุรพาที่ยกมาเล่นทีมชุดใหญ่นะครับเอาจริงๆว่าตัวไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นเซตเดิมซึ่งเซตเดิมของชลบุรีต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะไทยที่เป็นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตและเป็นตัวหลักได้ชานรงค์พรมศรีแก้วนะครับกฤษดากาแมนนะครับโอ้โหแล้วก็อีกหลายชื่อเลยฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับสหรัตนะครับแล้วก็มีเยอะเลยอ่ะเอาง่ายๆทีนี้เนี่ยถามว่าจุดแข็งเรื่องนึงที่ได้ประตูที่มาแข่งขันกับชนิดอย่างพาทริกเดโต้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งเรื่องนึงที่น่าจะเติมเต็มเกมรับได้นะครับเรื่องของโค้ชเทกุที่ผมพูดเรื่องนี้เห็นตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเรื่องของวินัยนะครับมีการสั่งให้ลดน้ำหนักรีน้ำหนักลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอควรซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ชลบุรีอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็น่าจะทำให้ดาวรุ่งชลบุรีโฟกัสฟุตบอลได้ดีขึ้นนะครับตัวเลือกของแผงเกมรุกนะครับก็มีให้ใช้งานมากขึ้นจากซีซั่นก่อนด้วยนะครับผมทีนี้จุดที่ยังคงน่ากังวลอยู่ของชลบุรี FC นะครับการปรับตัวของแข้งต่างชาตินะครับของชลบุรี FC เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีประสบการณ์ในไทยลีกค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ต้องรอดูว่าต้องใช้เวลาปรับตัวมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าชุดที่ผ่านมาเนี่ยของชลบุรีเนี่ยเป็นนักเตะที่เคยผ่านไทยลีกมาแล้วนะฮะโลมาจากบุรีรัมย์บ้างนะครับนักเตะที่เล่นไทยลีกมานานอย่างเดนิสมูริโลบ้างนะครับ อย่างปีที่แล้วก็มียูยองซูอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเปลี่ยนเกือบยกเซตอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่สำคัญนะครับนักเตะแกนหลักส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการยืนระยะเนี่ยนี่เป็นโจทย์ที่เทกุจะต้องเข้ามาแก้จากชลบุรีในปีก่อนๆนะครับผมอันนี้น่าสนใจนั่นคือชลบุรี FC นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนจับตาดูเรื่องของการทำงานของเทกุระโมรินี่ผมมองเลยว่าจะยิ่งเห็นผลเมื่อคุมชลบุรีอ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันมาถึงชื่อที่3ครับทีมที่3ที่ผมมองถึงการเต็งแชมป์นะครับอันนี้ยอมรับตามตรงนะครับนี่เป็นปีที่3ชื่อสุดท้ายของผมไม่รู้จะเรียงยังไงเลยคือถามว่าจะเรียงแบงคอกและอีก2ทีมหรือจะเรียง2ทีมแล้วแบงคอกคือเป็น3ทีมที่ผมรู้สึกว่าปีนี้อันนี้ผมพูดแบบว่าวิเคราะห์ไว้แล้วกันแล้วก็เดาในวิพากษ์วิจารณ์ของผมด้วยกันว่าผมมองว่า3ทีมที่เหลือนี้จะเป็น3ทีมที่ลุ้นแชมป์กันถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นปีที่ไม่มีการทิ้งของบุรีรัมย์ละ
แล้วก็มันจะเป็นปีที่สูสีมีสิทธิ์ที่3ทีมนี้จะสามารถเป็นแชมป์ได้ทั้งนั้นนะครับชื่อที่3นั่นคือ True Bangkok United ครับซึ่งถามว่าทำไมถึงมองถึง True Bangkok United ไปดูตลาดซื้อขายของ Bangkok ก่อนนะครับแน่นอนข้อแรกที่มันเป็นโมเมนตัมที่ดีมากแล้วก็น่าจะเป็นปีที่ Bangkok จะยังคงยืนระยะได้ถึงแม้ว่าสควอชจะความน่ากลัวลดลงไปนะครับการเป็นแชมป์ Daikin Thailand Champion Cup ด้วยวิธีการเล่นของทีมเวิร์คแบบนี้1 นะครับตลาดซื้อขายขาเข้าที่น่าชื่นชมคือการดึงปฏิวัติคำใหม่กลับมาแล้วไม่ปล่อยด้วยนะครับมาแทนที่ของไมเคิลฟาวเคสกะเราเห็นฟอร์มของปฏิวัติในเกมแรกของซีซั่นไปแล้วนะครับกลับจากยืมตัวด้วยนะฮะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับเมืองทองนะครับได้บุญทวีเทพวงศ์ในการมาเล่นแบ็คขวาแต่สุดท้ายในเกมแรกเราก็เห็นฟอร์มของนิติพงษ์เสรานนท์ไปแล้วนะครับบาเซลจราดี้นะครับกลางรุกทีมชาติเลบานอนนะครับแล้วก็ได้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุด U19 อย่างอามาดูซูคูน่านี่คือนักเตะที่เลือกมาของทูแบงคอกนะครับถามว่าอย่างน้อยที่สุดอาจจะเป็นนักเตะที่เหมาะกับสเปคของโค้ชแบนโดยตรงก่อนหน้านี้การใช้ทางด้านของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็วันเดอร์ลุยส์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลเริ่มเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่นักเตะที่เข้ากับวิธีการเล่นแบบนี้นะครับหวงบอลหรือเน้นเลี้ยงจนทำให้วิธีการเล่นของแบงคอกไม่ไปในทิศทางที่อยากเป็นสักทีนะครับก็ต้องดูฟอร์มครับถามว่ามันยังคงเป็นสิ่งที่ต้องดูว่าต่างชาติของแบงคอก2คนใหม่จะปรับเข้ากับทีมได้มากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ยังคงมีนักเตะต่างชาติเดิมนะครับมามูดดาฮัดดาแล้วก็วินเล่นโมต้านะครับรวมถึงเอเวอร์ตันกอนคาเวสก็ยังคงอยู่นี่คือตัวหลักๆที่ยังคงใช้งานอยู่ในทีมแบงคอกนะครับก็ถ้าได้2ตัวใหม่มาแล้วปรับจูนได้ก็น่าจะเพิ่มมิติได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะจุดแข็งของแบงคอกที่น่าจะต้องพูดถึงหน่อยคือการเล่นฟุตบอลที่มีระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่พึ่งindividual ของ Hebert และ Wander แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือการปลดล็อกแชมป์แรกเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำลายกำแพงของแบงคอกในการที่จะลุ้นแชมป์ปกติการที่จะลุ้นแชมป์ของแบงคอกมันเหมือนมีกำแพงบางอย่างที่กูยังทำไม่ได้สักทีอ่ะแต่เมื่อเขาได้ Daikin Thailand Champion Cup ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับความเป็นไปได้แล้วก็ลิมิตที่มันเคยกดเขาไว้เนี่ยมันก็ถูกทำลายออกไปแล้วมันก็จะทำให้เขาสามารถลุ้นแชมป์ได้อย่างเต็มตัวนะครับจุดที่น่ากังวลของแบงคอกนะฮะแน่นอนว่าการมีตัวเลือกแนวรุกที่น้อยลงเนี่ยก็น่าสนใจว่าตัวที่ใช้ได้หรือว่ามันชาเลนจ์ตัวใหม่ๆนะครับการปรับตัวของ2แข้งต่างชาตินะฮะการเรียกความฟิตของบาเซลจราดี้นะครับเพราะว่าในปี2023ต้นสังกัดเดิมของเขาเนี่ยเจ้าตัวเป็นสำรองซะส่วนใหญ่นะครับจำนวนเล่นหรือนาทีที่ลงเล่นน้อยนะครับเรื่องที่3เนี่ยเกมรับก็ต้องรอดูว่าแข้งเทพจะยังคงมีจังหวะปล่อยไก่แบบที่มานูเอลทอมเบียชอบเป็นในช่วงระยะเวลาซีซั่นที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังคงเป็นโจทย์เดิมของแบงคอกเสมอคือแชมป์เล็กแรกนะฮะเล็กแรกอยู่ที่2อยู่ที่1เล็กหลังเละแบบนี้ทุกทีดูปีนี้หน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าแบงคอกยังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์เพราะดูจากสถิติให้หลังของสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเรามองย้อนหลังไปเนี่ยยังคงเป็นสโมสรที่อยู่ติดท็อป5มาตลอดนะครับเอาจริงๆก็คือย้อนไปปีที่แล้วอยู่อันดับ2นะครับเป็นรองแชมป์นะฮะ2ซีซั่นที่แล้วเป็นอันดับ3นะครับ3ซีซั่นที่แล้วเป็นท็อป5 4ซีซั่นที่แล้วเป็นอันดับ4นะครับปี2561เป็นอันดับ2ปี2560เป็นอันดับ3นะฮะคือย้อนไปเนี่ยติดท็อป5มาตลอดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่สามารถเป็นทีมที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้สักทีนั่นคือ True Bangkok United นั่นเองนะครับทีมเต็งแชมป์ครับเหลืออีก2ชื่อสุดท้ายครับจะมองว่านี่จะเป็นมองอันดับ1และอันดับ2ของไทยลีกปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะจริงๆอ่ะผมไขว้เขวมากนะฮะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนฟันธงอย่างเด็ดขาดแล้วว่า BG น่าจะลุ้นแชมป์แล้วตกไปอยู่โอ้โหข้อหลังของตารางไป B ช่วงนี้ตกชั้นเปลี่ยนโค้ชแล้วเปลี่ยนโค้ชเล่าต้องยอมรับว่าBG เป็นปีที่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับผมแต่ปีนี้ผมยกให้ BG ยังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่แต่ยกให้เป็นอันดับ2แล้วกันนะครับ BG เนี่ยไปดูตลาดซื้อขายหน่อยนะฮะขาเข้าแน่นอนว่าบิ๊กเนมอย่างชนาธิปสงกสินก็ต้องเรียกว่าน่าจะเป็นไพ่เด็ดที่สุดของการยกระดับเกมรุกให้กับ BG ปทุมครับก็ถ้าถามว่าจะเห็นภาพยังไงก็คงไม่ต่างกับการที่ปีที่บุรีรัมย์เราได้ธีรธรมายกระดับแผงทั้งแผงเกมรับแผงตรงกลางให้กับบุรีรัมย์นี่จะเป็นปีที่ชนาธิปก็จะยกระดับแผงเกมรุกให้กับ BG แบบแน่ๆแน่นอนแน่ๆครับแล้วก็
จุดหนึ่งที่เฝ้ารอดูเหมือนกันคือเรายังไม่ค่อยมีนักเตะจากเจลีกที่เป็นตัวหลักเจลีกแบบนี้กลับมาเล่นไทยลีกในตำแหน่งเกมรุกโอเคอาจจะมีพี่มุ้ยชูศิลป์แดงดาแต่พี่มุ้ยเองในจำนวนการลงเล่นหรือการเป็นตัวหลักก็ยังไม่เท่ากับชนาธิปอยากรอดูครับว่าชนาธิปกับการเล่นไทยลีกจะเป็นแบบไหนนะครับตัวอื่นๆนะฮะมีชินภัทรลีออเฟดดี้อัลวาเรสนะครับอีกอร์เซเกเยฟเรนาโตเคลิชแล้วก็ดานิโลอัลเวสกลายเป็นว่าจุดหนึ่งที่จุดที่น่ากังวลเลยก็ว่าได้นั่นคือตัวผู้เล่นที่เยอะมากๆสปอตผู้เล่นที่เยอะจนเกินไปจนทำให้เห็นแล้วว่ามันเคยเป็นข้อเสียของ BG ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับถามว่าอยู่ที่โค้ชทงและแล้วก็อยู่ที่สตาฟและที่ว่าจะจัดสรรปันส่วนให้นักเตะบาลานซ์ยังไงในตำแหน่งในจำนวนที่เยอะขนาดนี้นะครับจุดที่น่ากังวลอีกข้อนึงก็คือการไม่มีปีกธรรมชาติของ BG อยากเห็นครับว่าโค้ชทงจะจัดสรรปันส่วนเกมรุกอย่างไรในเมื่อไม่มีปีกธรรมชาติตัวผู้เล่นที่เล่นปีกจริงๆมาตลอดนะครับผมเกมรุกก็อาจจะไม่ใช่วิธีการเล่นแบบสุดเส้นแบบธรรมชาติหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ฟอร์มของกองหน้าต่างชาติในแผงเกมรุกต้องดูว่าปรับเข้ากับวิธีการเล่นโค้ชทงได้มากแค่ไหนนะครับโอเคดานิโลอัลเวสโค้ชทงเลือกเองนะครับมีเรโตเคลิชนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ๆอย่างเฟดดี้อัลเวสแล้วก็อีกอร์เซเกเยฟดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจุดแข็งหน่อยแน่นอนว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะฮะนักเตะเยอะอาจจะไม่ดีแต่แน่นอนว่ามีให้เลือกใช้จะเจ็บยังไงกูมีแน่นะครับกองกลางแน่นครับแล้วก็ยกให้เป็นอีกหนึ่งทีมที่กองกลางก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับสารัตอยู่เย็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลดูที่ว่าโค้ชทงจะทำให้เต้พิธีวัฒน์กลับมาเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่นะครับชนะทิพย์สงกสินชาววัดวีรชาตินะครับแล้วก็ตัวต่างชาติอีกมากมายนะครับตัวหลักดีกีทีมชาติเต็มแน่นทีมอยู่แล้วนะครับกองหลังก็มีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งที่จะทำให้ BG ออกสตาร์ทได้เปรียบกว่าคือเขาอุ่นเครื่องโดยที่เป็นอุ่นเครื่องปิดแล้วก็ทีมอื่นก็หาสกาวยากเหมือนกันนะครับเฝ้ารอดูนัดแรกเหมือนกันอ่ะผมยกให้ BG เป็นทีมรุ่นแชมป์อีกทีมหนึ่งซึ่งเอาจริงๆผมยังมองว่าปีนี้ถึงแม้ปีที่แล้วจะเป็นยังไงคือเอาจริงๆมันยกปีที่แล้วมาเทียบไม่ได้นะฮะบางคนเขาจะอาจจะแซะหรือจะอะไรกันเนี่ย BG เองเนี่ยกับสปอร์ตแบบนี้เนี่ยปีที่แล้วจบที่9เนี่ยไม่ต่างอะไรกับเชลซีนะครับสำหรับผมคือมันคืออุบัติเหตุฟุตบอลนะครับปีนี้ผมว่าดีไม่ดี BG เนี่ยจะมีช่วงเวลาของการไปอยู่อันดับ1ขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็คงจะลุ้นกับบุรีรัมย์จนถึงโค้งสุดท้ายของไทยลีกเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าทีมเต็งแชมป์ปีนี้ผมยกให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ2จิต2ใจกับช่วงเวลาก่อนที่จะอัดมากๆหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องของการปลดมาซาฮิดะอิชิอินะครับไปจนถึงการไม่ได้แชมป์ Thailand Champions Cup นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในนัดนั้นเนี่ยทำให้คิดอยู่นานเอาจริงๆว่า5อันดับทีมนี้ผมคิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่แค่ว่ามีใจเขวเหมือนกันว่าจะปรับปีไหมเพราะว่าผมเห็นฟอร์มการเล่นใน Thailand Champions Cup แล้วถ้าฟอร์มแบบนั้นทั้งฤดูกาลเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีทางได้แชมป์แน่ๆนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ของบุรีรัมย์เลยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะแก้อย่างไรไปดูตลาดของบุรีรัมย์ก่อนนะครับปล่อยตัวหลักโจนาธานบูริงกิเลบิสุรกาและสุพนัทเหมือนตานี่คือการปล่อยออกที่ impact ที่สุดของไทยลีกนี่คือการปล่อยออกที่ส่งผลกับทีมมากที่สุดจนเราได้เห็นเกมล่าสุดนะครับขาเข้ามีสุพรปีนังกาตาโพคิมมินฮยอกนะครับดีออนเจมส์รามิลเชดาเยฟแล้วก็นิโคลัสคาโดโซนะครับถามว่าทำไมเป็นการปล่อยออกแบบ impact ที่สุดหนึ่งเลยการเห็นเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเห็นแล้วนะครับว่าเกมรุกซ้ายขวาปีกของบุรีรัมย์ส่งผลเสียอย่างมหันต์นะครับทั้งคุณภาพแบบ1ต่อ1เมื่อเทียบรามิลเชดาเยฟกับโบริงกิณฟอร์มปัจจุบันถามว่าอ้าวเดี๋ยววันนึงรามิลเชดาเยฟก็อาจจะเก่งแบบโบริงกิได้นะฮะแต่โมเมนตัมก็คือมารีเซ็ตกันใหม่รามิลวันนี้กับถามว่าโมเมนตัมของโบริงกิท้ายซีซั่นมันต่างกันอย่างแน่นอนนะครับสุพรรณเหมือนตาการเสียไปแล้วก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการยืมตัวให้กับ OS Ruben 1ซีซั่นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ทันแล้วตอนนี้นั่นคือไม่มีตัวแทนในตำแหน่งโควต้าคนไทยของสุพรรณเหมือนตาสัสระไหประโคนในการพยายามเอามาเล่นปีกขวาอย่างไม่ได้พีโดนฉ่ำรัศมีในการพยายามเอามาเล่นปีกซ้ายครึ่งเวลาหลังไม่ได้นะครับลีออนพิชยะเจมส์กับการเล่นกองกลางแบบ box to box มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอามาเล่นปีกยังไม่ได้นักเตะที่เป็นดาวรุ่งอะคาเดมี่ที่จะมาเล่นปีกและเป็นตัวจริงเลยก็จับไม่ได้ท
ีนี้แหละครับเรื่องโควต้าต่างชาติที่มันยังคงลงได้แค่3คนและไม่มีสุพนัทเหมือนตาจะส่งผลหลักให้กับบุรีรัมย์ในการลุ้นแชมป์แน่นอนแต่ถามว่าเอาถ้าพี่พูดขนาดนี้ทำไมยังคงให้เขาเป็นเต็งแชมป์แน่นอนล่ะครับว่าขุมกำลังของบุรีรัมย์ยังคงแข็งและตัวที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าดีกรีจะไม่ดีนะครับมิโกลคาโดโซกับฟอร์มอุ่นเครื่องผมว่าก็ดีพอกับการเป็นตัวหลักของบุรีรัมย์แต่เพียงแค่ว่านัดของไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเนี่ยไม่ได้ลงนะฮะรามิลสุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นดาวซันโวของคาราบักในซีซั่นที่ผ่านมาเพียงแค่ว่าวันนี้ยังปรับตัวไม่ได้นะครับสุภชัยใจเด็ดยังคงอยู่ครับทุกคนอย่าลืมพีระรอนชามรัศมียังคงอยู่นะฮะโกลันเกาสิทธิ์กองกลางที่ดีที่สุดสำหรับไทยลีกในปีที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ธีรธรบุญมาทันก็ยังคงอยู่นะครับกองหลังได้คิมมินฮยอกเข้ามาได้สุพรเข้ามาแข่งขันกับนฤบดินทร์ผมว่าโอเคปัญหามันยังคงมีแต่เดี๋ยวมันคงแก้ได้เพราะสุดท้ายฟุตบอลมันไม่ได้เล่นด้วยวิธีการแบบเดียวนะฮะยังคงมีเวลาให้โค้ชได้ปรับได้จูนได้แต่งนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของนักเตะอย่างตัวรุกนะครับเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ที่2คือการโจทย์ที่บุรีรัมย์ยังไม่เคยเอาชนะได้ทีนั่นคือการเล่นรอบแบ่งกลุ่มและทำให้ในลีกไม่เป๋ BG เป๋มาแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาครับบุรีรัมย์เป๋ทุกปีเมื่อไป ACL ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลไทยลีกมันก็มีการเป๋และนี่เป็นครั้งแรกที่ ACL กับไทยลีกจะเตะพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันทีนี้แหละครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ท้าทายบุรีรัมย์เหมือนกันแน่นอนว่าจุดแข็งของบุรีรัมย์แชมป์เก่าประสบการณ์วิธีการทำงานของเขาคือคนที่ได้แชมป์มาราธอนมาตลอดรู้ว่าระยะเวลา30นัดฉันต้องวิ่งยังไงนะฮะความเก่าเขายังคงมีนะครับแล้วก็ขุมกำลังยังคงดีอยู่แต่จุดที่น่ากังวลอย่างที่บอกนะครับเรื่องของปีกนะครับเรื่องของนักเตะที่ใช้งานได้น้อยเห็นตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วนะครับดูซิว่าจะปรับจูนยังไงความฟิตต้องดูว่ายังคงฟิตได้มากเท่าเดิมไหมเมื่อต้องเล่น ACL เกมรับที่ยังจูนกันไม่ติดการมาของคิมมินยอกและการหายไปของเลบินซูลกาทำให้แผงเกมรับดูเป๋ๆอยู่เหมือนกันแต่ข้อดีคือ5นัดแรกเบามากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ความกระหายของนักเตะจะตกลงไปไหมเมื่อได้3แชมป์มาถึง2ฤดูกาลนะครับนี่คือจุดที่อาจจะยังน่ากังวลแต่ก็ยังมองว่าบุรีรัมย์ยังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกในปีนี้นะครับอีกหนึ่งทีมที่แถมไว้ฮะผมมองทีมกลางๆหรือทีมเล็กที่จะมีสิทธิ์มาติดท็อป5ได้ปีนี้ที่น่าสนใจเลยผมให้ PT ประจวบ FC ครับขุมกำลังโค้ชได้รีเซ็ตหลายๆอย่างแล้วก็งบประมาณที่มากขึ้นอันนี้ผมมองประมาณนี้แฟนๆจะดูบันไทยครับดูมาถึงตรงนี้จัดอันดับมาให้หน่อยแล้วกัน5 4 3 2 1และบวก1ทีมเล็กที่จะได้มาลุ้นติดท็อป5บ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับดูไทยลีกให้สนุกนะจ๊ะ